ผมขนกว้างที่จมูกแต่งยังไงดีคะชอบเป็นคราบแบบจุดๆลงรองพื้นคุชชั่นยังไงให้ผิวมันไม่เป็นคราบแนะนำวิธีการปิดรอยสิวสีเข้มหน่อยค่ะอีกอันนึงที่คนถามเยอะก็คือเรื่องความเป็นขุยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของปั่นนะคะวันนี้กลับมากับคุณการอีกแล้วฮัลโหลซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาตอบคำถาม Q&A จากทางบ้านที่เกี่ยวกับเมคอัพเนาะเออที่เกี่ยวกับเมคอัพซึ่งเราก็ถามทั้งใน YouTube แล้วก็ IG ใช่ค่ะมีคำถามที่น่าสนใจเยอะมากเลยเยอะมากเยอะเกินไปแล้วก็มีคำถามที่แบบเฮ้ยแล้วก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะรู้สึกแบบว่าเอ๊ะหรือเราต้องเปิดคลาสสอนเลยแบบเป็นห้องประชุมใหญ่ๆแล้วคุณป่าสอนแล้วฉันเดินตามไล่ทีละโต๊ะเอาไว้เป็นอนาคตแล้วกันเอาไว้เป็นอนาคตใครสนใจพิมพ์ไว้ได้นะคะ How to ก่อนแล้วกันเนาะป้ายยาเอาไว้ที่หลังแล้วกันใช่เอาเกี่ยวกับพวกเทคนิคก่อนละกันว่าแบบทำรายยังไงใดๆที่ไหนอย่างไรนะคะคำถามแรกแนะนำวิธีการปิดรอยสิวสีเข้มหน่อยค่ะปูดหรือแห้งไปแล้วต้องแยกออกเป็น2ส่วนงั้นเอาแบบแห้งก่อนละกันเพราะแห้งมันจะปิดง่ายกว่านะคะแต่ว่าบางทีรอยดำบางคนหรือรอยสิวบางคนที่มันแห้งแล้วมันจะแห้งมากถ้าใช้อะไรที่มันแห้งมากเกินไปก็อาจจะทำให้มันแบบไม่ติดมันเหมือนแบบผิวมันไม่กินเพราะแบบคอเรคเตอร์อะไรพวกนี้เข้าไปถ้าเป็นของการก็จะลงแบบคอเรคเตอร์เนื้อน้ำหรือเนื้อที่มันค่อนข้างเยิ้มๆหน่อยอะให้มีความชุ่มชื้นหน่อยแต่ลงไปแป๊บนึงอะเราก็ต้องดูก่อนนะว่าผิวมันกินอีตัวคอนซีลเลอร์ลงไปหรือยังถ้ามันกินลงไปแล้วอะแล้วมันเริ่มซึมแล้วแตะมาแล้วมันไม่แบบเลอะเลือนอะเราก็ค่อยเอาคอนซีลเลอร์ปกติลงกดทับลงไปคอเรคเตอร์ที่ใช้กลบรอยสิวจะแนะนำเป็นสีส้มนะคะจะปิดพวกรอยดำได้ดีรอยดำรอยม่วงได้ดีแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนแบบสิวปูดๆนูนๆอาจจะแนะนำให้ใช้พวกคอเรคเตอร์เนื้อที่เป็นครีมแบบเนื้อครีมแน่นหน่อยมันก็จะเป็นเนื้อแบบสติ๊กแบบนี้เลยแต่ว่าสีเขาจะเอาไว้สำหรับกลบพวกรอยหรืออะไรพวกนี้โดยเฉพาะนะคะพวกนี้ก็เอาแบบแต้มเนาะบริเวณสิวที่มันปูดๆสมมติตรงนี้มันปูดใช่ไหมคะก็แต้มแล้วก็เอานิ้วกดๆกดๆนิดนึงหรือบางคนก็วอร์มก่อนก็ได้นะคะหลังมือแล้วค่อยแบบแท็บลงไปแล้วก็จริงๆใช้แปรงก็ได้นะเพราะบางคนแบบมือหนักมากนิ้วมันอาจจะทำให้แบบพวกคาแรคเตอร์มันหลุดอ่ะใช่ใช้แปรงกดก็ได้คำถามที่2รูขุมขนกว้างที่จมูกแต่งยังไงดีคะชอบเป็นคราบแบบจุดๆเมคอัพลงไปในรูขุมขนจริงๆนี่ก็เป็นคนรูขุมขนที่จมูกกว้างนะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยจะใช้ไพรเมอร์ด้วยถ้าสมมติมันต้องออกงานหรืออะไรจริงๆอ่ะต้องใช้ไพรเมอร์เข้าไปควบคู่ไม่อย่างนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะแบบเก็บรูขุมขนได้หมดไพรเมอร์ที่จะแนะนำให้ใช้จะเป็นไพรเมอร์ที่มีซิลิโคนเขาจะช่วยไปเบลอรูขุมขนคือเขาไม่ได้ไปแบบทำหน้าที่อุดเลยนะมันไม่ได้อุดทำให้รูขุมขนที่เรามีอ่ะใช่มันเรียบไปเลยไม่ใช่มันแค่แบบเบลอนิดๆหน่อยๆกรุบกริบถ้ามาดูระยะใกล้จริงๆมันก็อาจจะยังเห็นบ้างแหละใช่แบบนี้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้ไพรเมอร์ซิลิโคนเนื้อเขาจะเป็นเนื้อซิลิโคนเลยเนี่ยเป็นซิลิโคนใสๆเกลี่ยปุ๊บเราจะรู้สึกว่ามันลื่นๆผิวอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยทำให้เราลงพวกแบบรองพื้นขั้นตอนต่อไปง่ายขึ้นอีกวิธีนึงคือวิธีการลงผิวสำหรับคนที่มีรูขุมขนกว้างเวลาลงผิวให้ใช้แปรงที่เป็นแปรงแบบแปรงหัวตัดอะเช่นอย่างเงี้ยอันนี้โรซิโรซ่านะคะเขาจะซอกซอนลงบริเวณที่มันเป็นพวกแบบรูขุมขนเราได้ดีถ้าไปใช้พวกแปรงแบรนด์แต่แปรงแบนมันจะทำให้แบบมันก็แค่เคลือบผิวอะใช่มันเคลือบผิวเฉยๆมันจะไม่ลงไปในช่วงที่แบบรูขุมขนเราแบบลึกลงไปอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเทคนิคส่วนตัวบางคนใช้พวกแบบคุชชั่นหรืออะไรพวกเนี้ยตลับอะเราก็ใช้ผับอะกดกดแท็บแท็บแท็บเอาแต่พอเวลาแท็บเสร็จใช่ไหมคะดูก่อนนะว่ามันยังแบบยังเหลืออยู่เยอะไหมถ้ามันยังไม่เสร็จตัวอย่าเพิ่งไปแท็บต่อนะรอให้มันเสร็จตัวก่อนรอบแรกแล้วเราค่อยเสร็จต่ออีกรอบนึงแต่เวลาลงพวกเนี้ยต้องค่อยๆลงบางๆทีละนิดทีละหน่อยค่อยๆให้มันเคลือบไปเพราะว่าพอเวลามันค่อยๆลงค่อยๆมันเคลือบไปอ่ะมันก็ทำให้ผิวเราเหมือนแบบค่อยๆเรียบไปทีละชั้นทีละชั้นมันก็จะอยู่ทนกับเราได้นานกว่าเดิมนะคะคีย์เวิร์ดคือห้ามลงหนาความลงหนาที่เราหมายถึงก็คือว่าแต้มเนื้อคุชชั่นปุ๊บเราแท็บบนผิวเลยอย่างเงี้ยหนานะใช่บางอันมันก็ไม่มีถาดวอร์มให้แต่ก็วอร์มได้นะมันไม่ต้องซีเรียสนะวอร์มให้มันแบบให้มันเหลือพอดิบพอดีถ้าจะใช้พับต้องให้เนื้อมันเข้าไปในพับแบบจริงจังอ่ะแล้วลงบนผิวอ่ะมันจะไม่กองอยู่บนผิวคำถามที่3ใต้ตามีร่องลึกใช้คอเรคเตอร์กับคอนซีลเลอร์ยังไงดีคะไม่เกี่ยวกับคำเนาะหมายถึงว่าริ้วรอยใต้ตาเนาะถ้าเป็นริ้วรอยใต้ตาจะแนะนำให้ไปโฟกัสที่ความชุ่มชื้นหลายๆคนแบบลงคอเรคเตอร์เ
ลงคอนซีลเลอร์แล้วแห้งเกินไปอะระหว่างวันมันก็จะตกร่องวิธีก็คือใช้คอร์เรคเตอร์หรือว่าคอนซีลเลอร์ที่เป็นเนื้อน้ำค่ะแล้วก็มีความชุ่มชื้นสูงไอ้เนื้อน้ำที่เราแนะนำก่อนอันนี้ที่ใช้กับสิวก็ได้เหมือนกันนะคะอันเนี้ยอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันทาเชฟเทปแต่ว่ามันจะมีตัวนึงของแร่ไหมใช่มันจะมีคอนซีลเลอร์ที่เน้นให้ความชุ่มชื้นส่วนใหญ่เขาจะมีคำว่าแบบ radiance หรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นคอนซีลเลอร์ที่ไม่ได้แบบแห้งมากมันก็จะเหมาะกับคนที่แบบมีพวกริ้วใต้ตาเยอะๆมันจะไม่เป็นเน้นตรงจุดนั้นพวกที่มันแบบว่ามีแบบรอยใดๆอย่างเงี้ยคนใต้ตาแห้งๆอะไรเงี้ยแต่ว่าข้อเสียของคอนซีลเลอร์กลุ่มนี้คือการปกปิดจะค่อนข้างน้อยหน่อยใช่มันไลท์แบบไลท์มากก็อาจจะต้องเลือกหรือว่าถ้าใครอยากได้การปกปิดก็อาจจะเป็นผสมก็ได้เอามาผสมกันกับคอนซีลเลอร์ที่มีอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีก็คือว่าใช้คอนซีลเลอร์ที่เรามีอยู่ลงก่อนเบาๆนิดนึงแล้วค่อยเอาพวกเนี้ยลงปิดสุดท้ายก็ได้แล้วก็อีกวิธีนึงที่อยากแนะนำคือใช้แปรงก็ดีแปรงมันจะซอกซอนตรงช่วงที่เป็นแบบมันจะเข้าไปในรอยๆได้ได้ดีค่ะลองรองพื้นด้วยนิ้วหรือแปรงจะบางกว่ากันคะส่วนตัวมันไม่ได้เกี่ยวว่านิ้วหรือแปรงมันเกี่ยวที่ความถนัดแล้วก็ปริมาณการแต้มรองพื้นลงบนใบหน้าเลยแต่มันจะมีความต่างนิดนึงคือนิ้วเรามีอุณหภูมินะคะส่วนใหญ่เวลาเราเกี่ยรองพื้นหรือปาดรองพื้นไปอ่ะบางทีพวกรองพื้นอ่ะมันจะติดนิ้วออกมามันจะเคลือบผิวแหละแต่มันจะส่วนนึงมันจะติดนิ้วออกมาซึ่งถ้าเราใช้นิ้วอ่ะเหมือนปาดลงๆย้ำๆซ้ำๆอ่ะรองพื้นที่อยู่บนหน้าเราอ่ะมันก็จะค่อยๆติดนิ้วออกมาเรื่อยๆใช่มันก็อาจจะถ้าผู้ดำก็จะทำให้ดูบางกว่าแต่แปรงอ่ะเราลงไปอ่ะปริมาณรองพื้นมันก็จะค่อยๆแบบลงผิวเราไปเรื่อยๆแต่ทีมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีใช้อีกรองพื้นที่เราใช้ด้วยก็มีส่วนเกี่ยวด้วยดังนั้นเนี่ยเรื่องบางไม่บางกันว่าแบบค่อยๆปรับเอาตามความถนัดใช่ตามความถนัดของเราดีกว่าขอเทคนิคแต่งหน้าไม่หยือหน่อยค่ะก็คือไม่หยาดเยิ้มเนาะก็คือไม่เป็นสังขยาใดๆจริงๆกันว่ามันต้องแบบเริ่มต้นตั้งแต่เพรพผิวก่อนเราต้องเตรียมผิวให้ดีก่อนที่จะแต่งหน้าแน่นอนว่าถ้าคุณเตรียมผิวดีแล้วก็ค่อยๆลงเป็นขั้นตอนอ่ะมันทำให้รองพื้นหรือทุกอย่างที่เราลงไปเกี่ยวกับเมคอัพอ่ะมันจะไม่หยือไม่หยาออกมาแน่นอนนะคะทำ EP สอนแต่งหน้าไปเยอะแล้วถ้าลองแต่งตามคิดว่าก็น่าจะไม่หยือแล้วส่วนใหญ่ที่หยือเพราะว่า1คือลงปริมาณรองพื้นเยอะเกินไป2ก็คือนอกจากปริมาณเยอะแล้วอ่ะเลือกรองพื้นไม่เหมาะกับสภาพผิว3อีกอันนึงก็คือบางคนติดใช้แป้งเยอะแป้งมันเป็นตัวทำให้เมคอัพแครกได้เหมือนกันการว่าแล้วก็อย่างนึงคือระยะเวลาในการแต่งหน้าสาวๆออฟฟิศหลายๆท่านหรือแบบต้องไปทำงานอย่างเงี้ยมันใช้เวลาค่อนข้างสั้นดังนั้นเนี่ยมันจะเป๊ะเหมือนกับช่างไปแต่งให้ได้ 100% ก็อาจจะไม่ได้เท่าขนาดนั้นเพราะว่าบางทีมันจะมีเรื่องของระยะเวลาการเซ็ตตัวแล้วบางทีเราแบบอู้1 2 3เข้าใจคนตื่นเช้ามามันรีบมันไม่สามารถแบบโอ๊ย10นาทีรอไปก่อนนวดน่ะมันทำไม่ได้มันก็แบบรีบๆๆๆแต่ว่าเราก็อาจจะปรับด้วยการที่แบบว่าใช้ตัวผลิตภัณฑ์ที่มันแบบบางลงเบาลงเพื่อให้มันแบบใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วเวลาลงผิวเรากินเข้าไปแล้วก็สามารถทำให้ผิวออกมาสวยได้นะคะมีคำถามต่อไปพอดีเลยอ่ะที่น่าจะเชื่อมกันอยากถามว่าปกติลงรองพื้นได้ใดเสร็จควรเว้นกี่นาทีถึงเสร็จแป้งได้คะส่วนตัวป่านมันแล้วแต่ผิวคนถ้าคนไหนเป็นคนผิวเหงื่อออกง่ายแล้วก็ผิวร้อนมันต้องใช้ระยะเวลาการเซตตัวนั้นหน่อยแล้วก็แล้วแต่ชนิดของรองพื้นที่เราใช้ด้วยแต่ถ้าสมมติว่าใครเป็นคนแบบอุณหภูมิแบบผิวแห้งอุณหภูมิผิวเย็นแป๊บเดียวมันก็เสร็จแล้วใช่บางทีแบบมันอยู่ด้วยสภาพอากาศที่เราเจอนะวันนั้นแนะนำว่าให้เอามือแทบๆแล้วกันสมมติว่าแบบว่าเราลงรองพื้นเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นยังไงเอามือจับก่อนถ้ามันหนืดแบบแตกออกมาแล้วไม่รองพื้นอยู่อ่ะรอแป๊บนึงเลยค่อยๆหรือถ้าบางครั้งรู้สึกว่าแบบอยากให้มันเร็วขึ้นอันนี้ถ้าส่วนตัวกันนะพัดลมมีพัดลมกับอีกอันนึงคือการใช้ทิชชู่นะคะซับเบาๆนะแบบไม่ใช่แบบว่าโอ้โหปาดแบบเช็ดน้ำคือเช็ดออกมันถือว่ากดให้เขาแบบเข้าไปในผิวแล้วเขาจะเอาส่วนเกินออกมามันก็จะหลังจากนั้นเราก็จะสามารถเสร็จต่อได้ง่ายขึ้นแล้วคำถามต่อไปพอดีเป็นคนหน้าติดเหลืองเวลาแต่งหน้าจะรู้สึกน้ำตาลและเหลืองไปหมดอยากหน้าสว่างๆต้องแก้ยังไงคะแก้เรื่องสีซื้อรองพื้นสีใหม่ใช่คืออย่างแรกปรับเรื่องสีรองพื้นก่อนบางคนผิวมันเหลืองมากยิ่งใช้รองพื้นที่มันเหลืองมากมันก็จะโคตรทวีความเหลืองเข้าไปอีกคือมันจะมีแบบหลายๆแบรนด์หรือหลายๆอย่างที่เคยแบบกล่าวอ้างมาก่อนว่าแบบเอ้ยถ้าคนผิวเหลืองอย่าไปใช้แบบ
บสีชมพูหรือสีที่มันแบบสว่างกับผิวมากเกินไปบางทีอ่ะของพวกนี้มันมาช่วยเพื่อปรับโทนผิวก่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนรองพื้นเข้าใจฟีลมั้ยเหมือนปรับสภาพสีผิวใช่มั้ยคะคุณมาต้องอธิบายนะคะเรื่องสีอ่ะผิวคนเราอ่ะมันไม่เหมือนกันมันมีเรื่องของคอนทราสต์ใช่มันมีเรื่องของเงาของผิวแต่ละคนก็เงาคนละสีดังนั้นเวลาถ้าเป็นคนหน้าติดเหลืองถ้าเหลืองเหลืองจริงจังอย่างฉันนะฉันจะใช้รองพื้นที่ไม่ติดชมพูแต่ก็ไม่เหลืองไปเลยจะเป็นสีกลางกลางสีแบบเขาเรียกว่าจริงเป็นนูโทรโทนกลางอธิบายง่ายๆก็คือประมาณนี้แต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าอยากให้หน้าไบรท์ให้หน้าสว่างถ้าเป็นคนไม่ได้ผิวมันมากจะแนะนำให้ใช้รองพื้นสูตรที่มีความเรเดียนนิดนึงเขาจะทำให้ผิวเราดูภาพรวมนะดูสว่างได้มากกว่ารองพื้นแมทเพราะรองพื้นแมทเวลาลงบนผิวปุ๊บพวกเงาไฮไลท์ต่างๆมันจะไม่ค่อยขึ้นมันจะไม่ขึ้นละเวลาเราดูภาพรวมองค์รวมของร่างกายอะผิวมันก็จะดูไม่ไบรท์แต่พวกรองพื้นที่มีความเรเดียนซ์อะเวลาเราดูภาพรวมอะบางจุดที่มันกระทบแสงอะมันจะมีแสงพุ่งออกมาซึ่งมันจะทำให้หน้าเราดูสว่างขึ้นโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปใช้รองพื้นสีที่แบบสว่างโอเวอร์เกินไปใช่หรือว่าถ้าเอาง่ายกว่านั้นก็คือแบบบางคนลองเปลี่ยนมาลองใช้โทนอัพบ้างแต่ว่าใช้เบาๆนะใช้เบาๆ เพราะว่าโทนอัพแบบมันคือสีชมพูสีขาวเวลาใช้อะมันช่วยให้สว่างจริงแต่ว่ามันก็จะติดเทามาด้วยดังนั้นเวลาลงรองพื้นอ่ะก็คือว่าไม่ใช่ว่าเราใช้โทนอัพอันเดียวนะใช้รองพื้นตัวเดิมด้วยแต่ว่าลงเบาๆขึ้นแค่นั้นเองนะคะใช้แค่กลางหน้าก็ได้อีกทีนึงใช้แค่บริเวณกลางหน้าเนี่ยพอที่โซนก็ได้ใช่คำถามต่อไปนะคะอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจเป็นคนหน้าดุมากแต่ไหนไงให้ดูซอฟต์ดูละมุนดูหวานต้องเน้นหรือลดตรงไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะคนหน้าดุก็อยากให้ไปโฟกัสช่วงของตาใช่มากกว่าเช่นการใช้สีอาจจะลดการใช้สีที่มีคอนทราสต์กันสูงเช่นสีดำแบบดำชัดๆไลเนอร์เส้นดำจัดๆอะไรเงี้ยมาสคาร่าสีดำก็อาจจะปรับเป็นสีน้ำตาลอะไรเงี้ยหรือขนตาที่แบบมันแบบฟึ่มมากเนี่ยวิธีการปัดขนตาหรือว่าการต่อขนตาบางทีอะถ้าสมมติว่ามันชัดมากๆเนี่ยค่ะมันยิ่งไปเพิ่มเลเยอร์ของสีตาแล้วมันยิ่งดูดุขึ้นไปอีกแล้วก็เรื่องคอนแทคเลนส์เนาะสีคอนแทคเลนส์ก็มีอย่าใช้สีสว่างใช่ใช้สีแบบสีธรรมชาติสีน้ำตาลก็อยากแนะนำให้เป็นน้ำตาลเข้มมากกว่าน้ำตาลสว่างไปเลยอะไม่แนะนำน้ำตาลเหลืองใช่และในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าใช้สีน้ำตาลเข้มแล้วใช้สีน้ำตาลขนาดใหญ่กว่าเบ้าตานะคะอย่าคอนทัวร์อย่าคอนทัวร์แบบเยอะให้ลดสีคอนทัวร์ลงให้สีคอนทัวร์สีแก้มอะมันกลืนๆกันได้มากที่สุดอะไรเงี้ยถ้าพูดไปมันอาจจะยากเนาะต้องค่อยๆปรับเพราะว่าถ้าการคอนทัวร์เยอะๆหรือแบบปัดแก้มสีที่มันจัดมากๆหรือแบบออกไปโทนน้ำตาลมากๆบางทีมันเหมือนไปเพิ่มเลเยอร์เพิ่มเงาให้กับผิวแล้วมันจะดูแบบดุขึ้นดูชัดขึ้นดุขึ้นนะคะแล้วก็สีลิปสติกสีโทนนูดไหมโทนนูดแต่ก็ไม่ใช่นูดที่มันป่วยเลยแต่สำหรับการนะการรู้สึกว่าถ้าสมมติว่ามันดุมากจริงๆอะเราเพิ่มความกลอสเข้าไปนิดนึงมันจะเสริมมันจะเปลี่ยนให้มันดูละมุนขึ้นอย่างเช่นบางคนอะติดสีลิปสติกที่มันติดแดงมากๆแล้วพอบางทีมันรู้สึกดุไปมันก็จะต้องมีการเพิ่มกลอสขึ้นนิดนึงหรือถ้าอยากใช้แดงจริงๆก็คือใช้เป็นแดงแบบออมเบรแค่บริเวณกลางปากแล้วเบลอเอามันจะช่วยทำให้มันแบบเราดูซอฟลงนะคะแล้วก็ลิปสติกสีที่มันเข้มมากๆก็อาจจะเลี่ยงๆหน่อยละกันอีกอันนึงที่คนถามเยอะมากขอตอบรวบทีเดียวเลยแล้วกันก็คือเรื่องการลงรองพื้นคุชชั่นยังไงให้ผิวมันไม่เป็นคราบคร่าวๆอย่างแรกเลยอยากให้รู้สภาพผิวตัวเองก่อนแล้วก็ใช้สกินแคร์ให้ตรงกับสภาพผิวส่วนใหญ่ที่เป็นคราบที่เห็นเลยก็คือ1เลือกรองพื้นไม่ตรงกับผิวใช่เช่นเป็นคนผิวแห้งมีขุยที่หน้านะแล้วก็ไปใช้รองพื้นที่มันคุมมันอีกแห้งอีกอันเนี้ยต่อให้เราพยายามลงดีแค่ไหนรองพื้นดีแค่ไหนมันก็จะมีโอกาสที่มันจะเป็นคราบหรือว่าเป็นเน้นจุดที่มันแห้งลอกได้สองปริมาณการลงใช่ค่ะถ้าลงหนาเกินไปอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าถ้าแตะแล้วพวกคุชชั่นหรือรองพื้นมันติดนิ้วมือออกมาอันนี้แสดงว่าเราอาจจะลงหนาหรือว่ามันยังไม่เข้าผิวใช่นะคะแต่อย่างแรกเลยขออย่างเดียวเลยเพลฟผิวให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็บางอย่างอันนี้ต้องบอกก่อนนะมันจะมีเรื่องกันแดดด้วยนะคะกันแดดบางตัวตีกับไพรเมอร์และตีกับส่วนผสมของคุชชั่นอันนี้ต้องนะอันนี้พูดจริงอันนี้คือการก็ยังตอบไม่ได้เพราะว่าบางทีส่วนผสมมันเปลี่ยนตลอดเวลาเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าณเวลาเนี้ยตัวเนี้ยใช้กับตัวเนี้ยแล้วมันจะเวิร์กอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะและอีกอย่างนึงคือคูชั่นน่ะของทุกคนน่ะเราก็ไม่รู้ด้วยว่าใช้แบรนด์อะไรบ้างเพราะในตลาดน่าจะอยู่ประมาณแบบ100ล้าน8แบรนด์เนาะคือทีเนี้ยพอเวลามันใช้อ่ะเราก็ต้องดูสภาพผิวก่อนถ้าสมมติว่าผิวมันแห้งมากจะไปใช้ตัวคูชั่นที่มันแมตต์เกินไปก็ไม่เวิร์กหรือแบบว่าคนที่ผิวมันมากจะอยากได้ความ
เยิ้มมากๆอีกก็คือก็ไม่เวิร์กอีกเช่นกันดังนั้นน่ะอยู่ที่การเพ็บผิวก่อนเตรียมผิวให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็มาดูที่ไพรเมอร์ถ้าอยากลงให้มันเป็นยังไงก็ดูตามสภาพผิวเราอีกทีนึงนะครับแล้วก็พอเวลาลงเสร็จอะค่ะถ้าเป็นเสร็จตัวนิดนึงอย่าเพิ่งแบบว่าอย่างที่บอกคือไม่รอให้มันเสร็จตัวเลยแล้วก็แบบข้ามสเต็ปเลยมันก็จะทำให้แบบทุกอย่างออกมาเป็นคราบได้อีกอันนึงคือเราเห็นบ่อยคือเวลาคนแต่งหน้าตัวเองอะชอบปาดปาดแต่ไม่กดอะอย่างที่บอกก็คือเรื่องเวลาสำคัญมากคือปาดปุ๊บมันแค่เคลือบบนหน้าเราไว้แต่มันยังไม่ได้เข้าไปในผิวเพราะฉะนั้นปาดแล้วกดด้วยให้มันซึมเข้าไปซึมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับผิวเราให้ผิวมันได้กินรองพื้นเข้าไปอ่ะนะคะประมาณนี้คร่าวๆค่ะลองปรับดูลองปรับนะคะอีกอันนึงที่คนถามเยอะก็คือพวกเวลาปิดรอยสิวรอยกระแล้วเวลาปัดแก้มแล้วเวลาลงแก้มแล้วมันหลุดใช่ไหมให้ไปดูวิธีการปัดแก้มของตัวเองก่อนเลยสมมติว่ามีแปรงนี้แล้วเราปัดนี้การปัดอะแป้งอะมันมีเท็กเจอร์และขนบางอันอะมันบาดเพราะฉะนั้นมันก็มีสิทธิ์ที่จะเอารองพื้นมันสกิดรองพื้นออกไปเพราะฉะนั้นถ้าปิดทุกอย่างดีแล้วแล้วก็อยากปัดแก้มนะคะแนะนำอย่างแรกก่อนใช้แบบฝุ่นก่อนถ้าใช้แบบครีมมันก็มีโอกาสที่เอารองพื้นออกไปอีกใช่แบบฝุ่นแล้วเวลาปัดให้แทบใช่แทบๆอย่าปาดถ้าสมมติปาดเนี่ยเหมือนเราไปถูอะถูเอาสิ่งที่เราลงไว้แล้วอะออกมาหมดเลยแต่ถ้าเราแทบมันคือการกดให้ทุกอย่างลงบนผิวนะคะประมาณนี้อีกอย่างนึงอะเรารู้สึกว่าถ้าสมมติว่าครีมบลัชบางตัวมันก็ไปกวนกับพวกนี้ได้เหมือนกันนะถ้าสมมติว่าบางทีเราแบบลงทุกอย่างมันเนียนหมดแล้วใช่ปะแล้วเราอะเอาครีมบลัชด้วยความเคยชินของหลายๆคนแหละน่าจะใช้ครีมมือลงบางทีมันก็จะดึงอย่างที่บอกว่านิ้วเรามีความอุ่นใช่ไหมคะมีอุณหภูมิที่สูงมันก็จะดึงรองพื้นที่มันกรบไปก่อนหน้านี้ออกไปได้เช่นกันลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาแล้วรู้สึกถุงใต้ตามันบวมขึ้นมากกว่าเดิมหรือแม้ว่าสีจะจางลงไม่แน่ใจว่าลงผิดหรือใช้สีอ่อนเกินหรือควรซื้อคอร์เรคเตอร์สีส้มมาลงก่อนอีกรอบดีคะคอร์เรคเตอร์มันเอาไว้แก้แค่ความคล้ำความคล้ำไม่ได้แก้เรื่องความนูนของผิวทีนี้เราต้องมาดูว่าคอนซีลเลอร์ที่ลงอะค่ะเนื้อแบบไหนถ้าสมมติว่าคอนซีลเลอร์มีความเรเดียนซ์คือมีความเล่นแสงมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ความนูนต่างๆมันชัดขึ้นใช่มันจะไปกระจายแสงตรงนั้นเพิ่มนั้นก็คือใช้คอนซีลเลอร์เนื้อแมตต์ก็จะเซฟกว่า อย่างที่สองก็คือการเซ็ตแป้งบางคนลงคอนซีลเลอร์แล้วยังไม่เซ็ตแป้งเลยแล้วก็อุ้ยคอนซีลเลอร์ปิดไม่ปิดสักทีลองเซ็ตแป้งดูก่อนช่วงบริเวณใต้ตาเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าต้องการให้มันแบบว่าให้มันแบบเบลอไปเนาะที่แบบว่ามันดูไม่กระจายแสงขึ้นอาจจะต้องแบบเปลี่ยนตัวแป้งที่ใช้เซ็ตใต้ตาหรือเปล่าเพราะบางคนชอบใช้แป้งที่ค่อนข้างกระจายแสงเซ็ตใต้ตาเพื่อให้ใต้ตามันไบรท์ขึ้นแต่การอย่างที่บอกว่าการที่มันไบรท์ขึ้นอ่ะมันก็เป็นการเน้นในจุดที่มันนูนขึ้นของผิวเช่นกันนะคะงั้นก็ลองดูเรื่องคอนซีลเลอร์แหละให้มันดูแมตต์ขึ้นนิดนึงแล้วก็เรื่องแป้งเสร็จละกันเนาะที่มีปัญหาใต้ตาก็คือปั่นกับการก็หยิบมาบ่อยเหมือนกันก็คือบลัชออนสีที่สว่างแบบสว่างแบบพาสเทลอะเอามาเชื่อมระหว่างแก้มกับใต้ตามันก็จะช่วยเบอร์ส่วนนั้นให้มันแบบเหมือนกลืนกันมากขึ้นปัดแก้มที่มันแบบเป็นไม่ใช่มีชิมเมอร์นะเป็นปัดแก้มที่เป็นสีแมตต์นี่แหละแต่ว่าสีค่อนข้างสว่างเกือบจะเป็นแป้งอะประมาณนั้นนะคะคำถามนี้นะคะ setting spray ฉีดก่อนทาบำรุงกับฉีดจบขั้นตอนสุดท้ายแค่นี้ใช่ไหมคะถ้าอยากให้ติดโทนสามารถฉีดเพิ่มก่อนลงรองพื้นได้อีกไหมมันอยู่ที่ว่า setting spray เราเป็นแบบไหนอันนี้ก็ต้องอธิบายก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะฉีดก่อนแต่งหน้ามันทำได้แต่ต้องดูด้วยว่า setting spray ตัวนั้นเหมาะกับการใช้เพ็บผิวหรือเปล่า อย่างพวกเนี้ย setting spray ยี่ห้อเนี้ยค่ะของชอนเซนเดอร์เป็น setting spray ที่แมตต์มากควบคุมผมมันได้ดีมากบางอันไม่แนะนำให้ฉีดก่อนที่จะแต่งหน้าเพราะมันเป็นการเหมือนแบบปิดรูขุมขนปิดทุกอย่างของเราไปมันก็ทำให้แบบการลงสกินแคร์อะไรพวกเนี้ยมันทำให้เกิดการแบบกระอักกระอ่วนได้แต่ว่าถ้าบางตัวที่เป็น setting spray ที่ให้ความชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างพวกเนี้ยค่ะฉีดตอนไหนก็ได้ฉีดตอนไหนก็ได้แต่ถามว่าฉีดก่อนและหลังแต่งหน้าเลยทีเดียวได้ไหมมันสามารถฉีดในระหว่างการแต่งหน้าได้นะคะเพื่อเพิ่มความติดแน่นทนนานสมมติว่าเราฉีดรอบแรกไปก่อนลงสกินแคร์ลงรองพื้นเสร็จก่อนเสร็จแป้งสามารถฉีด1รอบก็ได้เพื่อให้มันเสร็จเข้าไปและลงแป้งฝุ่นก็สามารถฉีดเสร็จเข้าไปได้อีกเพื่อให้มันแบบแน่นขึ้นอย่างเงี้ยก็ได้นะคะมันก็ได้แต่ส่วนตัวรู้สึกว่า setting spray ต้องดูเป็นตัวไปเลยบางตัวเขาไปเปลี่ยน texture ผิวด้วยบางตัวมีส่วนผสมของออยล์การฉีดเยอะเกินไปก็ไม่ได้
ผสมมันต้องดูส่วนผสมของ setting spray แต่ละตัวส่วนตัวนะเป็นคนใช้ setting spray น้อยเพราะว่าปั่นให้ความสำคัญกับวิธีลงมากกว่าต่อให้เราฉีด setting spray เยอะแค่ไหนแต่วิธีลงเราอ่ะผิดเพี้ยนอยู่มันก็ช่วยได้แค่นิดเดียวนิดเดียวจริงใช่อายไพรเมอร์ยังมีความจำเป็นต้องใช้ไหมถ้าเราไม่ได้เป็นคนถังตามันแต่แค่อยากให้อายแชโดว์มันชัดขึ้นส่วนตัวการรู้สึกว่าอายไพรเมอร์มันใช้ก็ดีมันทำให้สีมันชัดขึ้นแล้วก็อายแชโดว์ติดแน่นทนนานขึ้นแต่ต้องใช้ในปริมาณที่พอดีมากๆแต่ถ้าคนที่หนังตาไม่ได้มันเลยอ่ะการว่าจริงๆอ่ะอาจจะไม่จำเป็นแต่ว่าเปลี่ยนมาใช้พวกเป็นคอนซีลเลอร์แทนก็ได้ง่ายกว่าจริงๆ รู้สึกว่าอายไพรเมอร์เขาทำออกมาให้มันแค่ใช้ง่ายสำหรับคนทั่วไป อย่างป่านอ่ะป่านก็ไม่ได้ใช้อายไพรเมอร์เลยแต่ว่าใช้คอนซีลเลอร์แทนแต่ทีเนี้ยพอใช้คอนซีลเลอร์อ่ะเราต้องกะปริมาณเองว่าปริมาณเท่าไหร่ถึงจะพอดีให้มันไม่ตกล่องแต่อายไพรเมอร์อ่ะมันจะง่ายกว่าไงคือมันแบบมันใช้แบบไม่ต้องคิดได้เลยแต่จริงๆอ่ะอายไพรเมอร์ก็มีข้อเสียนะคะอย่างที่บอกว่ามันช่วยทำให้สีชัดขึ้นบางคนเอามาลงบริเวณใต้ตาแล้วตามันแห้งมากมันก็ตกล่องใต้ตานะมันต้องระวังนิดนึงแต่เอาจริงๆถ้าในยุคปัจจุบันอ่ะการว่าแบบเอาใช้คอนซีลเลอร์ที่เรามีอยู่ก็ได้หรือว่าใช้ลิปสติกเบาๆก็ได้หรือใช้เป็นพวกอายแชโดว์สติกแทนง่ายกว่าไม่จำเป็นต้องซื้ออายไพรเมอร์ก็ได้ค่ะแนะนำเทคนิคกรีดอายไลเนอร์แบบเกาหลีแบบเฉียวๆแบบตรงๆสำหรับคนอุปกรณ์น้อยนะคะที่มีแค่อายเพนซิลเนาะการมีอายเพนซิลเนี่ยอันเดียวมันก็ทำได้จริงๆใช้ไอ้พวกแบบอย่างเงี้ยยี่ห้อไหนก็ได้คือป่านอาจจะเริ่มที่ตรงนี้บริเวณปลายจะไม่เริ่มตรงนี้เลยเพราะว่าการเริ่มตรงนี้องศามันไม่ได้อะมันจะเป็นการแบบถ้าคนหนังตาตกมันก็จะยกไม่ได้แล้วมันจะยกไม่ได้แล้วเพราะว่ามันตามลูกตาเราใช่ไหมวิธีการก็คือเริ่มช่วงนี้แล้วค่อยกรีดออกมาแต่กรีดยังไงก็ได้อย่าให้มันไปชนรอยพับก็คือแต่ละคนมันจะมีจุดรอยพับที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอันนี้จะทำให้ดูก็ได้แล้วก็จะกรีดอย่างนี้ออกมาใช่ไหมแล้วหางอ่ะมันต้องมือต้องเบา อ่ะแล้วหางที่เหลือเนี่ยก็แค่นี้เนี่ยมันก็จะได้แล้วได้แหละแต่อันนี้แนะนำว่าต้องไปฝึกนะคะมันไม่ใช่ว่า1 2 3เราทำได้เลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าอายเพนซิลหรือพวกแบบอายเจลไลเนอร์พวกเนี้ยต้องเนื้อลื่นนิดนึงนะถ้ามันแห้งมากก็อาจจะสกิดไม่ไปนะคะสำหรับแบบวิธีการกรีดอายไลเนอร์แบบคนไม่ค่อยไม่มีอุปกรณ์เลยดีกว่านะช่วยแนะนำเทคนิคในการแต่งหน้าสำหรับคนผิวมันให้ดูเป็นงานผิวดูมีความโกรแต่ติดทนควรใช้ไพรเมอร์โกรรองพื้นแมตต์หรือว่าไพรเมอร์แมตต์รองพื้นโกรคะบลัชและไฮไลท์ควรใช้แบบน้ำหรือครีมหรือแบบฝุ่นดีเอาที่ไพรเมอร์กับรองพื้นก่อนส่วนตัวมองว่าสลับได้ทั้งคู่สลับได้แต่ว่าทีนี้คนผิวมันอะถ้าอยากให้ผิวโกลจริงๆคนผิวมันส่วนใหญ่ชอบใช้แป้งอยู่ลดปริมาณแป้งลงลดปริมาณแป้งลงเบาๆแล้วก็ลงให้บางทุกเคสเลยบอกให้ลงให้บางไว้ก่อนใช่ลงให้มันบางมันก็จะได้แบบงานผิวที่ชัดขึ้นนะคะ อย่างการในการเป็นคนผิวมันนิดนึงจริงๆก็คือคนผิวผสมแต่ช่วงนี้จะมันเป็นพิเศษคือถ้าอยากให้มันดูแบบดูโกลใช่ไหมการใช้ไพรเมอร์ตัวโกลนี่แหละแต่ว่าไปเบรกด้วยรองพื้นแมตต์เอานะคะแล้วก็แป้งที่เศษอะส่วนมากหลังๆมาถ้าอยากให้ผิวมันดูแบบโกลขึ้นกันจะไม่ค่อยใช้แป้งฝุ่นที่เป็นผงๆเท่าไหร่จะใช้แป้งอัดแข็งลงบริเวณเฉพาะจุดที่เราอยากให้รู้สึกว่าตรงไหนควบคุมความมันพอช่วงไหนเราอยากให้โกลก็ใช้ตัวนั้นเพิ่มเข้าไปนะคะอีกเรื่องนึงอันนี้ต้องแบบดอกจันไว้หน่อยคือพวกกลุ่มรองพื้นที่มีความโกลหรือว่าไพรเมอร์ที่มีความโกลบางตัวจะมีส่วนผสมของชิมเมอร์อันนี้ต้องหลีกเลี่ยงนะรองพื้นโกลกับไพรเมอร์ที่โกลอ่ะคือให้เลือกตัวที่เน้นเติมความชุ่มชื้นไม่ใช่ตัวที่ผสมชิมเมอร์เพราะตัวที่ผสมชิมเมอร์จะไปเน้นให้ผิวเรามาดูมันเกินไปแล้วก็บลัชและไฮไลท์ควรใช้แบบน้ำหรือครีมได้หมดแต่อยู่ที่วิธีลงแค่นั้นเองถ้าแบบครีมอาจจะต้องลงก่อนลงแป้งใช่คือลงได้คือสมมติว่าลงแบบรองพื้นเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะก็ลงไปบริเวณที่เราอยากให้มันดูโกลดูเงาพิเศษอย่างที่บอกเอาเวลาเสร็จอ่ะก็เปลี่ยนมาใช้แป้งอัดแข็งเสร็จแทนนะคะเพื่อให้ผิวมันดูแบบยังคงความมันอยู่แต่ก็มีความโกลของผิวที่มันเผยขึ้นมาแล้วก็ถ้าเป็นคนผิวมันมากๆคนส่วนใหญ่เวลามันอ่ะมันจะมันทีโซนค่ะหลีกเลี่ยงการลงไฮไลท์บริเวณทีโซนใช่บริเวณสันจมูกก็คือเราจะมาไฮไลท์แค่จุดกระทบแสงอะไรเงี้ยช่วงเนี้ยโอเคแต่หน้าผากอะไรอย่างเงี้ยที่มันมันแล้วเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยข้ามมันไปเดี๋ยวมันจะโกลเองอัตโนมัตินะคะใช้แบบฝุ่นก็ได้หรือใช้แบบ
คลีปได้ได้หมดแล้วแต่เรานะคะอีกเรื่องนึงที่ถามกันมาเยอะมากคือเรื่องขนตานะคะส่วนตัวปั่นกับคนนั้นก็ติดขนตาไม่เหมือนกันวิธีกินไม่เหมือนกันเออแต่ว่าทีเนี้ยส่วนตัวปั่นเองปั่นจะเป็นคนที่ใช้ขนตาพวกเหมือนขนตาที่อยู่ในร้านต่อขนตาเออใช่จะเป็นขนตาช่อปั่นจะติดทีละเส้นไปเลยค่ะมันต่อขนตาเลยถ้าเป็นงานเจ้าสาวอะไรเงี้ยก็คืออยู่ได้1วันท้วนเออประมาณนั้นหรือว่าถ้าสมมติว่าเป็นแบบแผงแบบนี้ก็จะมาตัดซอยถ้าทุกคนเห็นในแผงก็จะเห็นอยู่ว่ามันเหลือเศษๆเป็นคนไม่ติดขนตาทั้งแผงอ่ะมันจะช่วยเรื่องไม่ให้มันแบบกระเด้งกระเดิดหัวท้ายอะไรเงี้ยได้ดีส่วนตัวการถ้าสมมติว่าขนตา2ชั้นอะไรเงี้ยหรือขนตาทิ่มลงอ่ะก็ตัดเอาดูว่าหน้างานเป็นยังไงแต่ว่าจริงๆรีเช็คแล้วกันเวลาทากาวอ่ะติดไปแล้วอ่ะแล้วก่อนออกอ่ะดูก่อนอีกทีนึงว่ามันยังอยู่กับเราไหมแค่นั้นเองเพราะว่าถ้าติดเองส่วนมากก็ทิ่มลงไปใช่ป่ะแล้วบางทีก็แบบหัวตากระเดิดบ้างหางแบบเปิดแบบหลุดไปบ้างอะไรเงี้ยต้องเช็คก่อนออกอีกทีนึงนะคะมีอีกอันนึงที่มีปัญหาก็คือคนหัวตาปิดเดี๋ยวป่าเราเป็นคนหัวตาเปิดคือมันเห็นชั้นตาตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้แต่บางคนหัวตาปิดคืออย่างนี้อันนี้มันจะปิดขึ้นเห็นปะตรงหัวมันจะจิกๆลงอ่ะอ่าคนหัวตาปิดคือมันจะแบบหัวตาม้วนเข้าไปข้างในอ่ะอันนั้นอ่ะหลีกเลี่ยงการติดขนตาปลอมตั้งแต่ช่วงหัวตาใช่ให้ลองขยับออกมาอีกนิดนึงขยับออกมาจากหัวตานิดนึงขนตามันจะได้ไม่แบบไปชนกับหนังตาเรามันจะได้ไม่แบบหลุดระหว่างวันหรือมีวิธีหนึ่งอันนี้เป็นวิธีเก่าแก่ก็คือเอาขนตาต้องดูสภาพขนตาด้วยนะคือเอาขนตาไปดัดก่อนก็ได้แล้วให้ขนตามันเด้งเพื่อที่มันจะสามารถแปะลงไปปุ๊บแล้วมันก็เด้งได้เลยไม่ล้มไปตามรูปตาคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนอ่ะตาชั้นเดียวหลบในแล้วขนตาไม่มีอีกนะการติดชั้นหนึ่งทิ้งไว้ก่อนเพื่อให้มันเป็นฐานขนตาเฉยๆแล้วก็เอาอีกอันหนึ่งอ่ะดัดแล้วก็แปะลงไปแต่บอกก่อนนะคะขนตาชั้นเดียวอ่ะติดขนตาปลอมอ่ะมันเบอร์ที่การใช้กับเบอร์ที่คุณป่านใช้อ่ะมันไม่ได้แบบหนามากเวลาติดไปชั้นแรกแทบจะไม่เห็นเลยติดไปชั้นสองเพื่อให้เห็นเป็นเงาขึ้นมาเฉยๆเบาๆดูแบบซอฟๆละมุนละมุนเท่านั้นเองนะคะพูดถึงตาชั้นเดียวก็มีคนถามเรื่องตาชั้นเดียวมาเยอะมากนะว่าแบบแต่งยังไงดีแต่งยังไงดีอย่างแรกเลยถ้าพูดกันง่ายๆก็คือติดสติกเกอร์ตาสองชั้นแบบตาข่ายถ้าสามารถถ้าไม่สามารถไปลองเอาแบบสติกเกอร์แปะตัวเองก่อนแปะให้รู้ว่าเลเยอร์ตาตัวเองอยู่ประมาณไหนแปะตรงไหนแล้วขึ้นแต่ by the way นะคะมันยังมีคนที่แปะแล้วไม่ขึ้นเลยยังไงก็ไม่ได้ก็มีอันนั้นต้องพึ่งหมอทีนี้อีกวิธีนึงไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ไลเนอร์ลิควิดมันจะคือต่อให้กรีดไลเนอร์ลิควิดยังไงมันก็จะดูแข็งๆอ่ะมันจะดูแบบไม่ได้ทำให้ตาโตอ่ะมันยิ่งไปเน้นขอบตาให้เราชัดว่าขอบตาฉันอยู่แค่นี้วิธีก็คือใช้พวกไลเนอร์แบบที่เป็นดินสอหรือว่าใช้การวิธีการเกลี่ยอายแชโดว์แบบไล่สีจากเข้มไปอ่อนความเข้มจากล่างขึ้นบนอ่ะอันนี้จะช่วยเหมือนลงสีแมตต์สีเดียวก่อนแล้วค่อยๆเกลี่ยเกลี่ยขอออกใช่หรือบางทีอ่ะบางคนที่แบบตาฉันเดียวมากเขาก็ไม่ได้กรีดไลเนอร์แต่ว่าใช้แบบอายแชโดว์แบบเบลนด์ออกไปก็มีให้มันเป็นแบบซอฟต์ไลเนอร์เบาๆพวกนี้มันจะทำให้ตาเราไม่ดูเล็กจนเกินไปเงี้ยค่ะทำไมบางทีทากันแดดแล้วทารองพื้นตามรู้สึกว่าผิวไม่สวยเท่าไหร่เท่ากับทารองพื้นอย่างเดียวบำรุงทุกอย่างเหมือนกันอันนี้ส่วนตัวรู้สึกว่าน่าจะเกี่ยวกับส่วนผสมกันแดดกับรองพื้นน้องตีกันใช่ใช่มันไปตีกันหรือบางทีแบบกันแดดไปตีกับไพรเมอร์ที่ลงหลังจากนั้นก็มีส่วนได้คือจริงๆก็อย่างที่บอกว่าส่วนผสมอ่ะสำคัญมากบางทีมันตีกันเองอ่ะบางทีมันต้องลองอ่ะใช่ลองก่อนละกันเนาะว่าแบบมันโอเคหรือเปล่าแต่ถ้าแบบเอาแบบกันตายจริงๆที่เคยใช้แล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีปัญหาก็จะมีแบบเอเนซ่าแล้วก็แอลลี่ใช้ได้เพราะเนื้อมันคล้ายๆกันแล้วก็พวกกันแดดที่เคลมตัวเองว่าเป็นกันแดดไพรเมอร์จะไม่ค่อยมีปัญหาตีกับรองพื้นใช่แต่ว่ามันก็จะไม่ได้กันแดดนะมันอาจจะแบบแค่แบบ SPF 35อะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะมันมาสามารถแก้ด้วยปลายทางได้นะคะเดี๋ยวนี้ก็คือว่าแบบว่าฉีดเป็นสเปรย์เอาอ่ะสเปรย์ที่มีแบบกันแดดอ่ะสุดท้ายเลยก็ได้ประมาณนั้นให้เคลือบผิวนะคะถ้าให้เลือกทำหัตถการจะทำอะไรคะเพื่อให้ผิวมีผิวที่พร้อมแต่งหน้าที่ดีที่สุดทุกอย่างทำทุกอย่างทำทุกอย่างจบมันจะสวยมากตรงนั้นจริงๆอ่ะคือพวกนี้มันจะไปช่วยเรื่องผิวจริงๆคืออย่างที่บอกว่าสกินแคร์มันเป็นปลายทางแต่พวกนี้มันคือทำแก้ตั้งแต่ต้นเฮ้ยแต่ว่ามีนิดนึงใครที่เพิ่งฉีดฟิลเลอร์มาใหม่ๆหรือใครที่ไปฉีดไอ้ที่ทำให้ผิวมันเต่งเช่นลิจูรันใหม่ๆนะอ่าจ
จะมีปัญหาเรื่องแต่งหน้าไม่ค่อยติดถูกต้องเพราะว่าฟิลเลอร์กับดีจูรันอ่ะมันจะทำให้ผิวมันตึงเพราะผิวมันตึงมันเหมือนลูกโป่งอ่ะเธอที่มันบวมมันเป่งมากๆอ่ะมันจะลื่นมันจะลื่นแล้วมันจะแบบเมคอัพมันจะไม่เกาะผิวอันนั้นระวังนิดนึงแต่ว่าถ้าจะไปทำแล้วจะใช้ในวันงานสำคัญเว้นระยะเวลานิดนึงค่ะสัก1สัปดาห์ฉันว่า1สัปดาห์ก็ไม่พอสมมติสักเดือนนึงเดือนนึงแต่ถ้ามันรีบจริงๆอ่ะฉันให้1ถึง2ได้1ถึง2ได้อย่า1วันก่อนงานนอกจากจะเขียวมีรอยเข็มแล้วมันก็จะต้องแก้หลายอย่างที่มันมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็พวกกลุ่มริ้วรอยต่างๆอันนี้ก็รู้สึกว่าน่าฉีดเช่นแบบโบท็อกอ่ะเพราะว่าริ้วรอยมันเป็นจุดที่เมคอัพแก้ไม่ได้นะใช่ถ้าคุณมีริ้วรอยแล้วแบบคุณจะหวังว่าเมคอัพจะทำให้ริ้วรอยทุกอย่างหายมันไปไม่ได้นะคะอันนี้ต้องคือต้องพึ่งหมอจริงๆเนาะแล้วก็อย่างนึงคืออย่างที่บอกโบท็อกอ่ะมันฉีดก็เว้นช่วงไว้ด้วยนะมันไม่ได้กลัวเรื่องอะไรกลัวยิ้มไม่ได้มันตึงเหรอตึงขออย่างเดียวเลยคือแบบกูยิ้มไม่ได้แล้วมันจะดูเครียดนะคะเว้นเวลาให้เขาแบบคลายตัวนิดนึงเนาะนะคะอีกอันนึงที่คนถามเยอะก็คือเรื่องความเป็นขุยให้เช็คดีๆอย่างแรกเวลาที่เราลงสกินแคร์หรือว่ามอยเจอร์ไรเซอร์หรือกันแดดก่อนที่จะลงรองพื้นอะเช็คก่อนว่ามันแห้งหรือยังอย่างปั่นอะเทคนิคเวลาปั่นไปแต่งเจ้าสาวคือปั่นลงแบบเตรียมผิวเรียบร้อยปุ๊บปั่นข้ามงานผิวไปก่อนปั่นจะไปแต่งตาแต่งอะไรเงี้ยก่อนแล้วค่อยกลับมาลงผิวเพื่อเช็คว่าสกินแคร์ที่เราลงหรืออะไรที่เราลงก่อนหน้านี้ค่ะมันยังกองอยู่บนผิวหรือเปล่าใช่ถ้าสมมติว่ามันยังมีความเยอะมันมีความกองอยู่บนผิวให้ซับออกก่อนแสดงว่าเราอาจจะลงปริมาณที่เยอะเกินไปถ้าเราแต่งหน้าแบบลงความพื้นต่อเลยมันมีโอกาสที่จะเป็นขุยค่อนข้างที่จะเยอะส่วนตัวของไงอย่างนึงที่เคยเจอเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องขุยเนี่ยคือลงสกินแคร์อย่างเงี้ยแหละเสร็จเรียบร้อยแล้วปะไปแต่งน้ำเงินก่อนแต่อากาศมันแห้งมากอากาศผิวดูดทุกอย่างหมดดังนั้นเนี่ยก่อนลงรองพื้นก็คือต้องมาบำรุงใหม่เพิ่มอยู่ดีนะเติมเข้าไปเพราะว่าบางทีอ่ะหนึ่งมันเกิดจากด้วยสภาพอากาศที่เราเจอนะคะอุณหภูมิผิวของผิวเราและอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าคุณท้องอยู่เนี่ยมีโอกาสได้มากที่จะเป็นขุยเพราะสภาพอากาศสภาพผิวหน้าฮอร์โมนเนาะเปลี่ยนได้ทุก50นาทีจริงสลับได้หมดนะคะคือดังนั้นอ่ะเวลาลงอ่ะดูผิวก่อนอย่างแรกว่าเป็นยังไงเช็คก่อนว่ามีความชุ่มชื้นในผิวไหมพอดีหรือยังถ้ารู้สึกว่ามันพอดีแล้วอ่ะเราค่อยลงสเต็ปอื่นเข้าไปนะคะพยายามหลีกเลี่ยงอะไรที่แบบว่าจริงๆถ้าคนเป็นผิวเป็นอะไรที่มันแห้งจนเกินไปบางอันนะก็อาจจะไม่เหมาะนะคะบางคนอะเวลาที่ไม่แต่งหน้ามันไม่เห็นแต่พอแต่งหน้าแล้วอะมันไปเน้นมันเห็นมันอาจจะเกิดจากการที่เราใช้รองพื้นที่มันแห้งเกินไปหรือว่าไพรเมอร์ที่มันแห้งเกินไปก็อาจจะไปปรับเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ใช้อะให้มันชุ่มชื้นขึ้นอันนี้ก็ช่วยได้นะคะอีกอันนึงที่คนถามถึงคือซิลิโคนเบสกับวอเตอร์เบสเอาคร่าวๆก่อนละกันซิลิโคนเบสก็คือส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความครีมมี่แบบเนื้อข้นๆหน่อยอ่ะเป็นส่วนผสมที่แบบว่ามันเป็นออยล์ฟรีอ่ะส่วนมากค่ะเนาะที่เคยเห็นส่วนใหญ่ก็จะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ของคนผิวมันส่วนวอเตอร์เบสก็คือเป็นมีน้ำเป็นส่วนผสมหลักอย่างสกินแคร์บางตัวก็มีวอเตอร์เบสแล้วก็จะมีออยล์ผสมนิดนึง อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเหมาะกับคนผิวแห้งทีนี้ถามว่าใช้แล้วตีกันไหมส่วนตัวนะปั่นแบบเอาการใช้งานจริงของปั่นที่แบบแต่งหน้ามานานมากๆอ่ะก็รู้สึกว่าไม่ได้มานั่งดูนะว่าไหนคือออยล์เบสส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ดูกันหรอกส่วนตัวรู้สึกว่านวัตกรรมเครื่องสำอางสมัยเนี้ยเขามีตัวเชื่อมแล้วใช่มันมีตัวเชื่อมมาแบบเชื่อมให้เข้ากันเขามีแบบการใส่นู่นนี่นั่นที่แต่งด้วยกันได้อะส่วนตัวนะมันอยู่ที่เทคนิคการลงจริงๆขนาดบางอันที่เป็นแบบว่าเป็นซิลิโคนเบสหรือออยล์ฟรีอะเอามาผสมกับพวกวอเตอร์เบสที่เป็นโทนอัพอะก็ยังไม่ได้ไม่มีปัญหาเหมือนไปช่วยทำให้เขาแบบดูโกลว์ขึ้นแต่ก็ยังมีความแบบเกาะผิวแล้วแมตต์อยู่อะไรอย่างเงี้ยคือมันอยู่ที่การปรับใช้ด้วยอยู่ที่การทิ้งระยะเวลาตั้งแต่บอกไปตอนเริ่มอะอาจจะต้องถ้ารู้สึกว่าใช้แล้วมันตีกันหรือเป็นขุยอะอาจจะต้องดูเป็นตัวไปหรือทิ้งระยะเวลาพอไหมอันนี้ต้องเช็คด้วยค่ะ